นะครับภัยการเมืองเราคงเห็นม็อบที่กำลังเกิดความวุ่นวายในประเทศไทยและหลายๆประเทศนะครับการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากนะครับและคนมีชื่อเสียงล่าสุดเจ้าชายฟิลิปก็ทรงสวรรคตคนจำนวนมากก็ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19ในอินเดียในไทยนะครับในบราซิลในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นเป็นระลอกที่3ในไทยยังคงครับได้โดยรวมก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตอนนี้ก็มีการบีบรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของรัฐมนตรีที่ติดโควิด-19ซึ่งมีการเรียกร้องให้ต้องออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งกระแสการต่อต้านกำลังรุนแรงวันนี้ม็อบก็ยังคงมีการจัดการชุมนุมเกิดขึ้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าสถานการณ์โลกตอนนี้น่าจับตามองในหลายประเด็นเลยทีเดียวเป็นเรื่องที่น่าฮือฮากองทัพสหรัฐอเมริกาวิจัยวัคซีนโควิด-19เจเนอเรชันใหม่นะฮะแบบที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นเดินหน้าเข้าสู่การทดลองในมนุษย์เป็นที่เรียบร้อยสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าได้มีการฉีดเป็นครั้งแรกต่ออาสาสมัครในเฟสทดลองในมนุษย์สำหรับวัคซีนโควิด-19ที่ถูกพัฒนาจากโปรตีนเข็มแรกของแลบวิจัยของกองทัพสหรัฐอเมริกาสถาบันวิจัยของกองทัพสหรัฐอเมริกาวอเตอร์วิดในแมริแลนด์นะครับสามารถจะผลิตจนเกินกลายเป็นวัคซีนเจนใหม่ที่มีประสิทธิภาพต่อไวรัสกลายพันธุ์ได้ประสบความสำเร็จในขณะที่อินเดียนะครับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันเดียว 145,000 รายตายวันเดียวพุ่งสูงสุดในรอบ5เดือนอินเดียนะครับสร้างสถิติใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 145,382 รายนะครับในรอบ24ชั่วโมงมีผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น794คนสูงสุดในรอบกว่า5เดือนนะครับโดยการแพร่ระบาดรอบที่2หนักหนาสาหัสทำให้รัฐมหาราชณะนะครับที่ตั้งเมืองของศูนย์กลางทางการเงินอย่างมุมไบต้องประกาศล็อกดาวน์ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าชายฟิลิปได้สวรรคตเป็นที่เรียบร้อยอย่างเร่งด่วนฮะในวัย99ปีนะครับกับอังกฤษก็เตรียมจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็เรียบง่ายจำกัดผู้ร่วมงานไม่เกิน30คนนะครับอังกฤษเตรียมจัดพระราชพิธีศพของเจ้าชายฟิลิปนะครับดรุกเอดินบะระนะครับพระราชสวามีในสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่9เมษายนที่ผ่านมามีพระชนมายุ99ปีโดยกำหนดการต่างๆเป็นไปอย่างเรียบง่ายและกำหนดให้มีผู้ที่เข้าร่วมงานไม่เกิน30คนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งเป็นครั้งประวัติศาสตร์และเกิดขึ้นหลังวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2564ภูเขาไฟในฟารูฟรีเยในเคมบริดจ์เวียนนะฮะปะทุนะครับพ่นเท่าฐานสูงถึง6กิโลเมตรชาวบ้านต้องทำการอพยพเป็นการด่วนนะครับภูเขาไฟลาซูฟลีเยนะครับบนเกาะเซนวิเซนต์นะครับในทะเลแคริบเบียนเกิดระเบิดอย่างรุนแรงนะครับและพ่นเท่าฐานสูงขึ้นบนท้องฟ้าราวประมาณ6กิโลเมตรส่งผลทำให้ทางการต้องประกาศเตือนภัยระดับแดงและอพยพชาวบ้านนับพันคนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีขณะที่วลาดาเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียนะครับก็เปิดทางครองเก้าอี้รัสเซียถึงปี2036ประธานาธิบดีวลาดาเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามใช้กฎหมายที่เปิดทางให้ตัวเองสามารถดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำรัสเซียต่อเนื่องได้2สมัยซึ่งหมายถึงครอบครองอำนาจในแดนหมีขาวไปอีกอย่างน้อย15ปีจนถึงปี2036เลยทีเดียว
กาหลีใต้ได้เปิดตัวเครื่องบินต้นแบบบินเร็วเหนือเสียงฮะ KF-21 นะครับซึ่งเป็นเครื่องบินรุ่นใหม่เกาหลีใต้เปิดตัวต้นแบบเครื่องบินขับไล่นะครับเหนือเสียง KF-21 นะครับโบราเมนะครับซึ่งพัฒนาร่วมกับอินโดนีเซียโดยโครงการเกาหลีใต้คาดว่าจะกระตุ้นการส่งออกและสร้างรายได้นับแสนตำแหน่งรวมถึงการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 5,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐเครื่องบินขับไล่2เครื่องยนต์นี้ผลิตมาทั้งในแบบที่นั่งที่เดียวและนั่งคู่นะครับขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานคาดว่าจะติดตั้งระบบขีปนาวุธชนิดยิงจากอากาศสู่ท้องฟ้านะครับขีปนาวุธจากอากาศสู่พื้นดินหรือเรียกว่าขีปนาวุธร่อนนะครับในเชิงงานวิเคราะห์ขณะนี้นะการเตรียมพร้อมของเกาหลีใต้ยังคงตรึงกำลังหลังกักจากเกาหลีเหนือไม่ทำการเจรจาครับในพม่าจนถึงขณะนี้นะครับ EU นะหรือสหภาพยุโรปรวมทั้งสหรัฐอเมริกายังไม่สามารถดำเนินการอะไรกับพม่าได้มีการจับกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงดารานักร้องนักแสดงไปแล้วนะครับตามหมายจับจำนวน120คนเนี่ยส่วนนางงามที่มาประกวดในประเทศไทยนะครับของพม่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานเรื่องของการออกหมายจับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะมีขึ้นมาแต่จนถึงขณะนี้ไม่มีรายงานลักษณะดังกล่าวนะครับและอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องของเจ้าชายฟิลิปที่ทรงสวรรคตด้วยวัย99ปีนะครับเป็นวัยเดียวกับพลเอกเปรมตินสูรานนท์ประธานองคมนตรีซึ่งท่านก็อยู่ในช่วงวัยชรานะครับการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบง่ายนะครับเศร้าสลดแต่เรียบง่ายโดยจะให้คนเข้าร่วมพระราชพิธีนี้เพียง30คนเท่านั้นเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับถ้าจำได้ผมเคยเรียนไว้ภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นตอนนี้เราคงเห็นภูเขาไฟระเบิดนะครับเกิดขึ้นนะครับพ่นเท่าฐานจะต้องมีการอพยพประชาชนนะครับภัยการเมืองเราคงเห็นม็อบที่กำลังเกิดความวุ่นวายในประเทศไทยและหลายๆประเทศนะครับการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากนะครับและคนมีชื่อเสียงล่าสุดเจ้าชายฟิลิปก็ทรงสวรรคตคนจำนวนมากก็ปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19ในอินเดียในไทยนะครับในบราซิลในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นเป็นระลอกที่3ในไทยยังคงครับโดยรวมก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตอนนี้ก็มีการบีบรัดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของรัฐมนตรีที่ติดโควิด-19ซึ่งมีการเรียกร้องให้ต้องออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งกระแสการต่อต้านกำลังรุนแรงวันนี้ม็อบก็ยังคงมีการจัดการชุมนุมเกิดขึ้นโดยภาพรวมนะครับเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครอง29มีนาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นมาสถานการณ์เข้มงวดมากขึ้นและสถานการณ์เหล่านี้เป็นเนกาทีฟสำหรับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นั่นหมายความว่าหลังวันที่6เมษายนพุทธศักราช2564เป็นต้นไปนะครับสถานการณ์ทางการเมืองจะรุนแรงขึ้นในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ทีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Then run, run. My tin is gone, so let me make up. Toss and ring around, shine on top. Name a pass the love, tap, pawn.
เดือนร้อนร้อนเมื่อทิ้งนักโกนจะลาโลกไปไกลยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตาแต่ก่อนเคยกลัวเคลียกันทุกวันคืนเรื่องอุราต้องอยู่เดียวเปลี่ยววิญญาเหมือนดังนภาร้ายจินนกรแดงร้อนร้อนเมื่อทิ้งนกรจะลาโลกไปไกลความรักเราคงอยู่คู่กันไปในหัวใจคงอยู่คู่ฉันชมKiss Santa The God of Summer turns to blue sea Prince the hill and goes a rum tree Happy be my love at Santa Kiss Santa The multicolored dancing sunbeam Brightly shines on in my heart's dream Of your honor love atDeep birds come to the nest A piece they peel and cue The white world seems to rest And so do I answer you To Santa It's when we sing the sun comes twilight Day is done and breeze the cure night Happy be my love at Santa Oh young men จะพยองให้เป็นเวลาสุดอาวรยังไร้ความสว่างห่างเจนยามรักฉันจะจอดจากกัน